ครับในส่วนของเมื่อกี้ประเภทนะครับที่ได้มีหลายๆคนพูดที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับนี้มาดูอีกคนนึงนะครับเป็นของท่านอาจารย์กุลธิดาโทมสุขนะครับท่านได้กล่าวท่านได้เรียบเรียงมาไว้เหมือนกันนะครับจากที่เป็นซอสนะครับที่เป็นpluralism.org ตรงนี้นะครับท่านก็จะเรียบเรียงตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีประเด็นต่างๆประเภทของการคัดลอกผลงานตรงนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับประเภทแรกนะครับก็คือเป็นการคัดลอกคำต่อคำเลยนะครับเป็นยังไงครับอาจารย์คำต่อคำก็หมายความว่าการนำข้อความจากต้นฉบับมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเอามาเลยยกมาเลยทั้งข้อความทั้งหมดเลยยกมาเป็นของเราไม่อ้างอิงอีกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการตัดเป็นการคัดลอกคำต่อคำใช่โอเคผิดแน่นอนแน่นอนต่อไปเป็นการเปลี่ยนคำนะครับเราอาจจะสมมติว่าเอามาหนึ่งประโยคแล้วเราเปลี่ยนบางวลีบางคำบางประโยคแต่ว่ายังคงความหมายหรือว่าตัวมีนิ่งมันยังเหมือนเดิมตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานเหมือนเดิมถ้าเราไม่มีการอ้างอิงนะครับพาราเฟสการถอดความนะครับอาจารย์ครับก็คืออันนี้คือเราอ่านจากต้นฉบับมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นสำนวนของเราของเราแต่คราวนี้ว่าเนื้อหาก็ยังคล้ายกับของต้นฉบับอยู่นะครับอันนี้ก็คือมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องอ้างอิงเขาด้วยจะดีกว่าใช่ครับเพราะว่าตัวพอดเรื่องตัวเนื้อหาที่เป็นมีนิ่งหรือความหมายตัวนั้นคือเขาเป็นคนที่คิดมาใช่แล้วครับต่อให้เราเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าถอดมาละเป็นความเข้าใจของเราแต่มันก็ยังมีเป็นนัยยะของเขาอยู่ใช่ถูกไหมครับเราก็ควรจะอ้างอิงตัวนี้ของเขาด้วยนะต่อไปนะครับการ summary การสรุปใช่ไหมครับสรุปสาระสำคัญเป็นยังไงครับอาจารย์อันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าของผลงานเดิมนะครับเขาเขียนไว้เป็นหน้าหรือว่ายาวครับแล้วเรามาสรุปให้เหลือแค่พารากราฟเดียวหรือ2ประโยคอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเข้าข่ายผิดพาเจริซึมนะครับก็คือเราไปย่อเนื้อหาผลงานของคนอื่นมาครับอันนี้ก็ถือว่าผิดต่อให้ได้อ่านมาทั้งเล่มสรุปย่อก็อันนี้ก็ครับก็คือแนะนำว่าควรจะใส่อ้างอิงว่ามาจากเล่มไหนเรื่องอะไรใช่ครับถูกไหมครับว่าใครเป็นคนแต่งอะไรอย่างนี้ต่อไปเป็นTranslation ครับอันนี้ก็คือเป็นงานแปลใช่เป็นงานแปลคราวนี้งานแปลเนี่ยครับก็คือเวลาเราเขียนตำราที่มาจากการแปลหนังสือจากต่างประเทศนะครับอันนี้เราก็จะต้องมีการอ้างอิงต้นฉบับเขาด้วยว่าเราแปลมาจากหนังสือเล่มนี้ก็จะกลายเป็นหนังสือแปลไปนะครับผมสงสัยครับอาจารย์ว่าก่อนที่จะเอาของเขามาแปลเราต้องขออนุญาตเขาก่อนหรือเปล่าครับก็ตามปกติก็ต้องถ้าปกติก็ต้องขอแน่นอนอยู่แล้วครับคือแต่ว่าถ้าทางด้านการศึกษาเงี้ยครับเขาก็จะมีข้อยกเว้นว่าถ้าทำไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่จำนวนไม่มากนะครับก็อันนี้ก็คือไม่ได้ไว้ขายก็คือไม่เกี่ยวกับเชิงพาณิชย์อันนี้ก็คือจะได้รับการยกเว้นแต่คือแนะนำว่าควรจะต้องอ้างอิงเขาว่าเอามาจากเล่มไหนนะครับเอามาจากใครเป็นคนแต่งตัวนี้ก็ควรที่จะเขียนให้มันชัดใช่แล้วครับเพื่อจะไม่เป็นการลอกหรือว่าการพาเจริซึมอีกอันหนึ่งครับอาจารย์ไอเดียพาเจริซึมอันนี้ก็คือเป็นการแบบคิดเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้คือแบบว่าการที่เรานำแนวคิดหรือความรู้หรือทฤษฎีของคนอื่นมาดัดแปลงแล้วเราก็มาคิดว่าเป็นทฤษฎีใหม่บนแนวคิดของคนอื่น อันนี้ก็คือถือว่าเราคัดลอกแนวคิดของเขามานะครับอันนี้คือถ้าเราจะไม่โดนข้อหาพาเจริซึมเนี่ยเราต้องแสดงให้เห็นว่าไอเดียที่เราเอามาพัฒนาต่อเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างหรือมีความใหม่เกิดขึ้นไม่เหมือนจากเดิมนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของการทำใหม่ตัวนี้ถ้าสมมติเราอ่านมาจากหลายๆทฤษฎีแต่เราสามารถที่เอามาสังเคราะห์ตัวนี้ก็เราก็ต้องยังไงเราก็ต้องให้เครดิตก็ต้องให้เครดิตเขาว่าแนวคิดเราเนี่ยมาจากใครบ้างก็ต้องเขียนพอเวลาเขียนอ้างอิงก็ควรจะเขียนชื่อของแต่ละคนที่เราเอามาแล้วก็มาสังเคราะห์เมิร์จรวมกันให้เข้ากับบริบทของเราใช่ครับตัวนี้ก็ควรจะอ้างอิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับ
ก็จะมีส่วนของการอ้างอิงหรือใส่ข้อมูลเท็จนะครับอันนี้เป็นยังไงก็คือว่าเป็นการลอกข้อความหรือเนื้อหาโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะแต่ตั้งใจใส่แหล่งที่มาที่เป็นเท็จใส่ผิดใส่ผิดไม่อยากให้เขาค้นต่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็จะทำให้คนที่อ่านเนื้อหาเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ถูกต้องใช่ครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะทำนะครับเราเอามาจากเล่มไหนเอามาจากตัวไหนส่วนไหนใครเป็นคนแต่งเราควรที่จะเขียนให้มันชัดแล้วก็ให้ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่เขาไปค้นต่อยิ่งนักวิชาการเวลาอ้างอิงถึงใครถ้าเขาสงสัยเขาก็จะไปดูต่อว่าเอ๊ะคนนี้เขาพูดอะไรต่อจากนั้นใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าของนักวิชาการนะครับอีกสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายครับอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นเซลฟ์พาเจริซึมที่เราพูดกันบ่อยครับอันนี้ก็คือเป็นการนำผลงานเก่าของตัวเองนะครับที่เคยตีพิมพ์แล้วหรือเคยเผยแพร่แล้วเนี่ยนำมาเผยแพร่ใหม่เผยแพร่ใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพาเจียแล้วล่ะจะพาเจียตัวเองอ่ะเล่างานตัวเองใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานตัวเองก็ถือว่าเป็นการคัดลอกคัดลอกงานตัวเองใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการคัดลอกงานวรรณกรรมต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีอยู่อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องบอกว่าตระหนักใช่ไหมครับว่าไม่ควรที่จะมีการคัดลอกงานคนอื่นนะครับด้วยวิธีใดก็ตามใช่แล้วครับ